ผู้ชมคะประเทศไทยกับมาเลเซียเราเป็นคู่ค้ากันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะได้ประโยชน์อย่างมากจากเรื่องของการค้าชายแดนค่ะแล้วตอนนี้มีการยกระดับการค้าโดยเฉพาะที่ด่านสะเดาจังหวัดสงขลามากยิ่งขึ้นมีเรื่องของ One Stop Service ด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่อยากจะจับคู่ทางธุรกิจกับคู่ค้าในฝั่งของมาเลเซียแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเข้าไปควรจะไปจับที่ธุรกิจไหนเบรกนี้มีรายละเอียดมาฝากกันค่ะกลางเศรษฐกิจซบเซาบริษัท SME ขนาดเล็กทั้งของไทยและมาเลเซียต่างแสวงหาตลาดและโอกาสทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง MA Trade หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนและการส่งออกของมาเลเซียและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กของมาเลเซียและไทยที่ต้องการหาคู่ค้าเพื่อขยายตลาดในมาเลเซียและไทยโดยใช้ประโยชน์จากการค้าข้ามแดนระหว่างกันโดยเฉพาะเมื่อด่านชายแดนสะเดาที่สงขลาได้ทดลองเปิด24ชั่วโมงสำหรับการค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์และใช้ระบบ One Stop Service การตรวจสอบเอกสารศุลกากรณจุดเดียวไม่ซ้ำซ้อนทำให้การค้าชายแดนสะดวกและรวดเร็วขึ้นและทำให้มูลค่าการค้าระหว่างกันขยายตัวโดยการค้าชายแดนไทยมาเลเซียในช่วง6เดือนแรกของปี2562มีมูลค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนในภาคอื่นๆโดยมีมูลค่าราว 270,000 ล้านบาทคิดเป็น 49% ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งหมดในรอบ6เดือน We believe with this FTA free trade agreement among the ASEAN countriesDefinitely, we stimulate the economy among the ASEAN countries because it's easy access and with no import duties, it's easier to do import and export between the border. Encourage, you know, for this border trade, and especially for the border trade activities. So, government, National Promotion Agency, we always workclosely with our counterpart here in Thailand how to promote these border trade activities การจับคู่การค้าหรือ business matching ของบริษัทจาก2ชาติครั้งนี้ทำให้ผู้ประกอบการฝั่งไทยได้พบคู่ค้าในฝั่งมาเลเซียในการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์สำหรับตลาดอาหารเพื่อสุขภาพขณะที่ฝั่งมาเลเซียก็มีโอกาสเปิดตลาดกาแฟในไทยเช่นกันก็น่าสนใจนะคะเมื่อกี้เขาก็บอกว่าคุณซื้อผมเดี๋ยวผมซื้อคุณเพราะว่าเรามี raw mat ของเขาเป็นโรงงานผลิตเป็น finished food เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคือเราทำด้านอาหารสุขภาพอยู่แล้วเราเปิดร้านอาหารออร์แกนิกเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพก็มีความน่าสนใจค่ะแล้วก็ไปกันได้กับในไลน์ของผลิตภัณฑ์นะคะของผลผลิตที่เรามีที่เป็นกาแฟWhy I say exclusive distributor is because we support distributors in driving sales in their country. So we support them, we being the coffee expert, we guide them where to sell, what to sell, how much to sell. It's so competitive in every country, there are so many players. We have foreign players, we have local players. It's so competitive in Indonesia, in Philippines, inChina, in Taiwan, they have white coffee local players. Yes, they are very, very competitive. So that's where the distributor we appoint in that country would need our support because they would not know how to fight the battle of coffee market. ขณะที่ทางบริษัทอาจต้องการขยายกิจการเพิ่มหาแหล่งวัตถุดิบหรือแม้แต่ช่วยกันทำตลาดเพื่อสร้างบรรยากาศการค้าแบบวินวินคือได้กันทั้งสองฝ่ายคือตลาดมาเลเนี่ยผมก็หาคู่ค้าเพิ่มเพราะผมก็มีอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องหาเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือก็นำสินค้าเข้ามาในเมืองไทยด้วยเพราะว่าของเขาก็มีเป็นฐานผลิตด้วยเหมือนกันแล้วก็เอาในส่วนที่ผมยังไม่มีนะครับเอาเข้ามาแล้วก็ส่วนที่เขายังไม่มีผมก็เทรดกับเขา1ประเทศใกล้กันแล้วก็เป็นฐานผลิตเหมือนกันส่วนใหญ่มันก็จะแข่งกันเหมือนในอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับเหมือนอาหารเนี่ยก็แข่งกันเพียงว่าก็จุดต่างอยู่ที่รสชาติ
นะครับเรื่องของการฟอร์มูเลตใครจะทำออกมาได้แตกต่างยังไงเราทำธุรกิจมีทั้งนำเข้าแล้วก็ส่งออกเพราะว่าวัตถุดิบที่อาราบีใช้นำเข้าจากเมืองไทยเยอะมากปีนึงจากไทยที่เรานำเข้ามีทั้งมะขามปีนึง700ตันถือว่าเยอะมากแล้วก็ขายดีมากในมาเลย์มะขามจากเชียงใหม่มีทั้งมะนาวน้ำปลาทั้งชิ้นอะไรไก่พริกก็แล้วก็มีทั้ง OEM สินค้าไทยใส่โลโก้อาราบีก็มีข้าวโพดกระป๋องขายดีมากอาราบีซื้อของเมืองไทยปีนึงประมาณ100ล้านได้แล้วครับสำหรับบริษัท SME ไทยที่เพิ่งทำธุรกิจควรใช้โอกาสจับคู่ธุรกิจหาลู่ทางและโอกาสที่จะนำสินค้าไทยไปจำหน่ายและนำสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในไทยโดยเฉพาะผู้ผลิตอาหารที่มีตราฮาราวการสำรวจตลาดจะมีโอกาสมากขึ้นตราฮาราวเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำการค้ากับมาเลเซียคืออันนี้ยุ้ยเข้ามาในที่นี้ยุ้ยเหมือนมาถามแนวโน้มกลุ่มตลาดของเขาว่าที่นู่นถ้าอย่างสินค้าผลิตภัณฑ์ของยุ้ยเนี่ยมันเหมาะสมกับที่จะไปที่นู่นไหมแต่ก็ลองคุยกับเขาแล้วเขาก็โอกาสเป็นไปได้ก็ค่อนข้างสูงของยุ้ยมีฮาลาลอยู่แล้วค่ะคือก็เลยไม่เป็นปัญหาที่จะไปมาเลเซียหรือที่ไหนคือไปได้หมดคือไม่ยิ่งประเทศไทยเลยเรามีออยอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเช็คสต็อกก็ง่ายเพราะเรามีบาร์โค้ดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สภาอุตสาหกรรมอ๋อคือว่านำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตที่บอกแพ็กเกจจิ้งใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้มองว่าเหมือนแบบเอ้ยเป็นข้าวซอยเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่คือมันฉีกเนี่ยไปว่าคือข้าวซอยตอนเนี้ยมีเหมือนมีออยมีฮาลาลแล้วก็คือทานได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะ Our strong point is halal halal yes our halal certificate from Jakim Malaysia and also our unique taste and also we are coming to Bangkokespecially in Thailand, go for the niche market. That means the market that we are cater for the halal Muslim expatriate, Muslim peoples, and also for the middle to upper incomes, and not for compete with the local brands. So the price may be a little bit high, and then we believe we can do better than compete with the local brands.มาเลเซียเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ SME ไทยนอกเหนือจากตลาดฝั่ง CLMV คนมาเลเซียนิยมสินค้าไทยเช่นกันและสินค้าบางส่วนจากมาเลเซียนำเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าได้มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซียถือว่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับฝั่งเมียนมาลาวและกัมพูชาอีกทั้งเศรษฐกิจของมาเลเซียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของอาเซียนขณะที่ไทยใหญ่เป็นอันดับที่2ขณะที่คนมาเลเซียมีกำลังซื้อสูงมากกว่าฝั่ง CLMV ดังนั้น SME ไทยต้องไม่พลาดตลาดมาเลเซียเช่นกันสำหรับใครที่คิดจะบุกตลาดมาเลเซียก็คงจะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าคนมาเลเซียนั้นมีกำลังซื้อสูงด้วยนอกเหนือจากการเจาะตลาดที่มาเลเซียแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนั่นก็คือเครื่องสำอางนั่นเองค่ะแบรนด์ไทยเราถือว่าโดดเด่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากโดยเฉพาะในแถบประเทศ CLMV นะคะใครอยากเจาะตลาดในกลุ่มนี้จะต้องทำอย่างไรเดี๋ยวเบรกหน้ามีรายละเอียดมาฝากกันค่ะการผลิตเครื่องสำอางเพื่อส่งออกไปยังตลาดอาเซียนก็มีความน่าเชื่อถือเพราะในตลาดอาเซียนมีข้อตกลง Agreement on ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme หรือการใช้กฎระเบียบที่สอดคล้องกันในการผลิตเครื่องสำอางเป็นมาตรฐานเดียวกัน